ยุคพลังงานใหม่เพราะเราคือสตาร์ซีดจึงโดดเด่นดังและตื่นรู้เร็วกว่าคนธรรมดาคุณคือหนึ่งในนี้ใช่ไหมนับแต่นี้เป็นยุคพลังงานใหม่แล้วแต่ก่อนหน้านั้นเป็นยุคพลังงานเก่าอยู่ทำไมถึงมาอัปเกรดพลังงานใหม่ทั้งจิตวิญญาณและร่างกายให้ดีขึ้นสาเหตุหลักเลยคือมนุษย์มีพลังงานลบมากเกินไปมันจะเป็นตัวทำลายโลกมากกว่าสร้างสรรค์โลกพลังงานเก่าที่สะสมคนรุ่นแล้วรุ่นเล่ายังมีกิเลสความกลัวความโกรธความกังวลและอื่นๆไม่สิ้นสุดแต่ยุคพลังงานใหม่มีหลายอย่างที่เปลี่ยนไปแม้ธรรมชาติก็เปลี่ยนไปเช่นกันเพราะคลื่นความถี่สนามพลังงานโลกเปลี่ยนไปบางคนเกิดอาการตื่นรู้เร็วขึ้นหรือเห็นการปรากฏการตัวเลขซ้ำๆกันแม้กระทั่งมีทูตสวรรค์ติดตามผู้คนไม่ห่างพร้อมสามารถจะติดต่อทูตสวรรค์หรือเทพผู้นำทางได้ยุคพลังงานใหม่เป็นยุคที่มนุษย์ในร่างกายจะได้อัปเกรดเรื่องพลังงานอย่างดีแต่ก็ต้องเคลียร์ของเก่าให้หมดสิ้นแน่นอนมันจะทำให้เธอป่วยหนักถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลเป็นเพราะการใช้ชีวิตที่ผิดเช่นสูบบุหรี่ตั้งแต่เด็กพอโตขึ้นเป็นโรคมะเร็งปอดหรือเป็นโรคเกิดอาการหายใจติดขัดเกี่ยวกับการสูบบุหรี่คือพลังงานใหม่นี้มันจะทำทุกวิถีทางให้เธอเลิกพฤติกรรมเดิมๆที่ใช้ชีวิตเก่าๆหลายคนเข้าโรงพยาบาลจากอาการเจ็บป่วยเริ่มสำนึกกับสิ่งที่เป็นก็เลยต้องจำใจต้องเลิกดังนั้นมันเหมือนกับพัฒนาจิตวิญญาณเข้าไปในตัวด้วยนอกจากนั้นยุคพลังงานใหม่เด็กที่เกิดมาจะเป็นสตาร์ซีดหรือมนุษย์ต่างดาวที่อาศัยอยู่บนโลกเขามาที่นี้เพื่อทำภารกิจบางอย่างเพื่อให้สนามพลังงานโลกนี้ดีขึ้นเธออย่าตกใจเดี๋ยวนี้คนส่วนใหญ่ทำเรื่องอะไรก็ดังเร็วไม่ว่าจะเป็นงานอาชีพนักร้องนักถ่ายภาพนักเขียนนักวาดภาพและอื่นๆอะไรก็ได้ที่เธออยู่วงการในสังกัดนั้นๆคือเธอเริ่มผงาดที่จะดังและมีชื่อเสียงแผ่กระจายแสงสว่างให้คนได้รู้จักซึ่งทุกคนที่เป็นคนรุ่นใหม่ยุคนี้ไม่ต้องตกใจไปเพราะทุกคนมาที่นี้เพื่อพัฒนาโลกยกระดับจิตสำนึกมวลรวมโลกให้ดีขึ้นดังนั้นแทบไม่จำเป็นต้องรู้จักตัวเองว่าเป็นสตาร์ซีดหรือมนุษย์ต่างดาวเลยบางทีเขาไม่จำเป็นต้องสนใจเรื่องธรรมะหรือจิตวิญญาณด้วยเพราะพลังงานใหม่นี้ได้จากพระพุทธะด้วยพลังงานใหม่ทั้งจิตจักรวาลยกระดับสนามพลังงานโลกให้โลกมีความรักและความเมตตามากขึ้นแต่ก่อนสนามพลังงานมันเก่าเต็มไปด้วยคลื่นความถี่ความกลัวหรือขัดแย้งดังมนุษย์ที่เกิดใหม่ที่ยุคนี้จะสามารถสัมผัสพลังงานง่ายกว่าคนอื่นและมีจิตใจที่มีความรักและความเมตตาสูงกว่ายุคพลังงานเก่ายุคพลังงานใหม่ที่ว่านี้นอกจากสิ่งที่เปลี่ยนแปลงมากมายแล้วโลกก็จะเปลี่ยนไปในด้านที่ดีขึ้นฉะนั้นถ้าหากอยากมาเส้นสายทางจิตวิญญาณก็ขอให้เรียนรู้ด้วยตนเองการเป็นแสงสว่างในยุคนี้ทุกคนสามารถเป็นกันได้แล้วพลังงานใหม่ที่โลกได้รับนี้ก็คือพลังงานความรักและความเมตตาที่จะสามารถเยียวยาทุกสิ่งบนโลกได้และพลังงานยุคใหม่นี่แหละที่จะนำมาช่วยพิภพให้รอดพ้นจากหายนะครั้งใหญ่คุณคือสตาร์ซีดก็ต่อเมื่อ 1. คุณรู้สึกว่าโลกใบนี้ไม่ใช่บ้านหลังแรกของคุณและคุณปรารถนาที่จะได้อยู่บ้านที่คุณไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนหรือเป็นดาวเคราะห์ดวงไหน 2. มีความรู้สึกแปลกแยกเพราะไม่มีใครสามารถเข้าใจถึงจิตแห่งจักรวาลที่ไร้ซึ่งขอบเขตของคุณ 3. คุณชอบที่จะอยู่คนเดียวอยู่อย่างสันโดษกับธรรมชาติที่มีความสงบและมักหลีกเลี่ยงสถานที่แออัด 4. คุณหลงไหลในเรื่องของอวกาศไซไฟ UFO คริสตัลการเดินทางข้ามเวลาแฟนตาซีและเวทมนต์
5. คุณชอบที่จะจ้องมองท้องฟ้ายามค่ำคืนมากกว่าดูโทรทัศน์ 6. ความฝันในตอนกลางคืนของคุณมันเปิดเผยโลกในยุคสมัยที่คุณไม่เคยเยือนมาก่อน 7. คุณรู้สึกอยู่เสมอว่าชีวิตของคุณมีจุดมุ่งหมายที่พิเศษแต่ก็ไม่แน่ใจว่ามันคืออะไร 8. คุณเป็นผู้นำในห้องเรียนเสมอเพราะคุณเป็นผู้ที่รู้ไปหมดทุกเรื่อง 9. คุณแสดงความเมตตาต่อสิ่งมีชีวิตรวมถึงสัตว์ทุกชนิดโดยไม่รู้จักเหน็ดจักเหนื่อย 10. คุณมีสัญชาตญาณของการอย่างรู้วาระจิตในระดับสูงซึ่งทำให้คุณสามารถสัมผัสได้ถึงพลังงานและอารมณ์ของผู้คนสัตว์สถานที่และสิ่งของอื่นๆได้ 11. ชีวิตของคุณเต็มไปด้วยเหตุการณ์ที่เรียกว่าซิงโครนิซิตี้หรือความบังเอิญที่มักจะเห็นเลข11 11หรือตัวเลขซ้ำๆอยู่บ่อยๆและมักจะประสบกับสภาวะของเดจาวูอีกทั้งจะเป็นผู้ที่ดึงดูดโชคลาภและเป็นคนที่โชคดีอยู่เสมอ 12. คุณหลงไหลในคริสตัลและหินสีต่างๆและสนใจกับการรักษาเยียวยาตัวคุณเองแบบองค์รวมมากกว่าที่จะใส่ยาต่างๆตามที่แพทย์สั่งเข้าไปในร่างกายคุณ 13.คุณจะค้นคว้าหาความรู้ทางจิตวิญญาณอยู่ตลอดเวลาและมุ่งมั่นอยู่กับการนำพาร่างกายและจิตใจของคุณเข้าสู่สภาวะแห่งจิตวิญญาณที่สูงขึ้นไป 14. คุณสัมผัสได้ถึงเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่ซึ่งกำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ที่จะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งที่พวกเรารู้เกี่ยวกับชีวิตและมวลมนุษยชาติในมิติต่างๆที่อยู่ในอากาศธาตุนั้นมิได้มีแต่คลื่นสนามพลังบวกอย่างเดียวแต่มีทั้งคลื่นพลังงานที่เป็นทั้งบวกและลบตัวเราเองต่างหากที่จะต้องปรับจูนคลื่นสนามแม่เหล็กในตัวเราเองให้มีความสามารถในการปรับจูนคลื่นเหล่านั้นได้และสามารถที่จะหมุนปรับไปยังคลื่นต่างๆนั้นได้ผู้ปฏิบัติสายสัญญายังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในเรื่ององค์พระโมคคัลลีธรรมอยู่อย่างมากความเป็นจริงแล้วนั้นสิ่งเหล่านี้คือการแสดงสัญลักษณ์ของคลื่นมิติต่างๆที่มีสภาวะที่แตกต่างกันออกไปและในแต่ละคลื่นนั้นยังมีสภาวะที่มีสนามพลังงานสูงต่ำกันออกไปมิใช่จะเหมือนๆกันในจำนวนคลื่นสนามแม่เหล็กที่ได้แสดงออกมาเป็นสัญลักษณ์ตามแบบไทยๆแล้วยังขึ้นอยู่กับสื่อรับที่จะต้องมีคลื่นรหัสที่สามารถเชื่อมโยงกันได้จึงจะสามารถที่จะออกเหตุออกผลเรากำลังจะบอกให้แก่บรรดาผู้ที่ปฏิบัติแนวทางสายสัญญาได้รับทราบว่าแม้จะมีรหัสคลื่นในมิติต่างๆที่ได้มาแสดงสัญลักษณ์และบอกทั้ง username และ password เอาไว้ให้อย่างมากมายก็ตามแต่ถ้าในกายทิพย์และในสัญญาเจตสิกของท่านไม่ได้มีมูลมาทางด้านนั้นๆท่านก็จะไม่สามารถรับได้เลยฉะนั้นในสายสัญญานั้นแม้จะมีการรจนาฝากฝังเอาไว้ให้มากมายแต่โดยความเป็นจริงนั้นในแต่ละท่านสามารถที่จะรับได้จริงๆก็แค่มูลเดิมที่ท่านสร้างมาทำมาเท่านั้นและนี่คือความจริง